สวัสดีจ้ามองนี่แปลงพักเนาะจ้าแปลงพักสุดๆเด้อแปลงพักกาดตีนมีงามๆเด้อจ้าเด้อพี่น้องนี่พ่อขันสมแล้วจ้าพักกาดตีนมีกับพักบัวแต่ที่แรกอันย้ายพักบัวยังขอเข้าเอิญยังก็กาพักบัวเออกาพักกาดตีนมีกาไว้นี้จ้ากาไว้กับแปลงนั้นพักบัวนี่เนาะบ้านนี่ก็เอาไปนี่ก็ยายมานานข้างๆเอามาแปะนานข้างๆนี่จ้ะแปะไว้หน่อยๆนึงเนาะจ้ะเนาะพี่น้องนี่พ่อไว้ถ้าขั่นสมพักเนาะขั่นสมพักกินก็ป่นป๋าป่นกบบ้านเฮานี่ล่ะจ้ะนี่ก็มีผักบัวอยู่2แปลงแปลงนี้สิงามแน่เนาะผักบัวจังงามหรือบ่งามจักเป็นหยังดอกค่ะพี่น้องปลูกไว้แล้วมันอันนี้จังซี่นะปลายมันอันนี้แม้ปลายมันเป็นใหม่ๆจังซี่แดดเผาหัวมันหลายเนาะพี่น้องเนาะค่ะก็สีงามแน่จ้าก็ปลูกไว้ผสมปนเปกันไปเนาะก็มีต้นบักพริกนั่งอันพ่อผักบัวเฮาได้เก็บแม่นบ่เฮาก็สิได้กินบักพริกนี่จ้าบักพริกสั้นบักพริกเครือบ้านเฮานี่ล่ะเนาะค่ะเนาะบักพริกอันหน่วยสมๆมันน่าจ้านี่ล่ะปลูกไว้บักพริกก็หลายต้นอยู่เนาะปลูกไว้น้ําคังน้ําพักนี่ล่ะจ้าพอเฮาเก็บผักบัวแล้วเฮาก็สิได้มีบักพริกกินต่อเนาะบ่เสียประโยชน์หดน้ําเทื่อเดียวได้กินทั้งผักบัวทั้งบักพริกทั้งอันหยังก็ล่ะผักกาดตีนหมีนี่เป็นผักปลอดสารเด้อจ้ะเด้อผักปลอดสารบ้านเฮาปลูกไว้กินเองปุ๋ยเคมีก็บ่ได้ใส่เนาะค่ะใส่แต่ปุ๋ยขิงหัวกับขี้ไก่อย่าง2อย่างแค่นั้นแล้วก็มีน้ํามักนี่จ้ะนี่ล่ะผักกาดตีนนี้เห็นบ่มีแมงมีหอนแมงอันนี้ใส่ง่อมๆอยู่นี่จ้ะนี่ๆๆแมงเต่าทองมีเมิดสุยางนี่ผักกาดเขียวเฮาก็ต้นบักพริกต้นนี้หยังนี่ล่ะจ้ะนี่แปลงบักใหญ่ขั้นสมพากินพุ่นกับแปลงดอกไม้ทั้งพุ่นดอกท่านตะวันกับดอกอันยังก็ละดาวกระจายฝรั่งดอกคอดมอนเพื่อนนั่นล่ะจ้ะปลูกไว้หน่อยๆนึงดอกประมาณ10กว่าต้นเพราะไว้เฮ็ดแนวนี่จ้ะนี่ล่ะปลูกผักอินทรีย์กินเนาะค่ะเนาะซื้อเขากินก็มีแต่ยาค่ะแมลงจ้าสารเคมีปลูกไว้หน่อยๆราคายางละต้น2ต้นพอได้กินนี่กระบอกทั่วบักทั่วลายทั่วลายเสือเนาะเดี๋ยวประมาณซ้ำนี่ล่ะจ้ะสวนเฮากะน้อยๆเนาะพ่อได้อยากได้กินปลูกไว้พ่อบ่ได้ซื้อเขาเนาะซื้อเขาก็บ่ว่าดอกจ้ะที่หาที่ซิปเนาะหลายเทื่อมันก็หลายบาทแต่ว่าที่สำคัญเฮาปลูกกินเองนี่ล่ะก็มีผักปลอดสารไว้ถ้ากินเนาะจ้ะเนาะผักปลอดสารเคมีสวนผักอินทรีย์ของเราเนาะจ้ะเป็นผักออร์แกนิก 100% เลยเด้อค่ะเด้อนี่ปูกินกับพ่อได้อยู่ได้กินค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ต้องขอไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าสิพาไปเมืองอีหยังดีบักกระเจี๊ยบบ่หรืออีหยังดีเดี๋ยวเมืองก่อนว่ามื้ออื่นสิมีอีหยังมาให้เมืองอีกเนาะสวนผักก็ว่างามบ่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยปานใดดอกจ้ะปลูกผสมปนเปกันไปเหมือนเนาะพ่อให้รอแมลงให้มันงงๆพอแมลงงงมันก็สิบ่ค่อยเข้ามากัดกินพืชผลของเฮาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าเนาะสวัสดีค่ะ